ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลูกอีกหนึ่งคนนะครับและก็โดยเฉพาะคุณหมอนะครับที่เป็นคนดีนะครับที่ผมได้รู้จักนะครับที่มาทำงานที่เจริญศิลป์ก็เห็นเขารักใคร่กันดีนะครับก็เป็นคู่กันก็คิดว่าลูกๆทั้งสองคนคงจะมีความสุขดีค่ะก็ดีใจที่สุดเลยค่ะที่วันนี้นะคะลูกสาวได้มีคู่ครองที่ดีนะคะผมจะดูแลลูกสาวนะซึ่งเป็นลูกสาวที่เรารักที่สุดคนนึงนะคะจากที่เรามีอยู่นะคะที่ผ่านมาก็คุณหมอก็ดูแลลูกเราดีอยู่แล้วแต่เมื่อได้มอบหมายวันนี้มีสักขีพยานเยอะมากนะคะก็ดูคุณหมอก็มีความสุขลูกสาวเราก็มีความสุขนะคะก็อยากให้คุณหมอจดจำวันนี้นะคะแล้วก็ดูแลลูกสาวของคุณแม่คนนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่คุณหมอจะทำได้นะคะแล้วก็อย่ารักแต่ลูกสาวนะคะก็ให้ดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะประกอบกิจการงานใดนะคะก็ขอให้สำเร็จร่ำรวยร่ำรวยนะที่สุดในโลกเลยค่ะรักทั้งสองคนนะคะที่สุดเลยค่ะอยากก็ให้คุณหมอเร่งผลิตเร็วๆแฝด3แฝด4ก็ยินดีลาออกจากราชการมาเลี้ยงหลานเลยค่ะโอ้วันนี้พ่อแม่ดีใจมากที่ลูกทั้งสองได้แต่งงานกันนะครับก็อยากอวยพรให้ลูกทั้งสองอยู่ครองรักครองเรียนกันตลอดชั่วกาลนานมีลูกมีหลานไว้สืบตระกูลเป็นที่รักของคนทั่วไปด้วยนะครับอะไรให้มีเหตุผลพูดคุยกันอย่าใช้อารมณ์เวลามีปัญหาอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันนานๆมีความสุขความเจริญต่อไปในภายภาคหน้านะแค่นี้แหละดีใจสุดๆนะครับว่าเราจะได้มีหลานสาวหลานเขยที่หลานเขยหลานสะใภ้ที่น่ารักอ่ะมันก็เป็นส่วนดีของพวกเราชาวนามสกุลโชคคติวัฒน์นะครับการจะอยู่ร่วมกันก็เหมือนกันชีวิตแต่งงานนี่ไม่ใช่เล่นขายของนะครับมันต้องรักจริงดูจริงผู้ชายหลานชายเราก็เป็นหมอผู้หญิงก็เป็นพยาบาลก็อยากจะให้มีตำแหน่งสูงขึ้นก้าวหน้าในที่การงานนะครับอยู่ยั่งยืนนะครับเราก็อยากได้หลานแฝดอ่ะอยากได้หลานแฝดหลานสักสองคู่แฝดสองคู่ก็ได้สี่คนอ่ะดีครับอยากได้หลานก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆมีลูกฝาแฝดหัวปีท้ายปีเลยขอให้เพื่อนทั้งสองนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมเพื่อนคนนี้นะคะยินดีด้วยค่ะถ้ามีอะไรก็ให้อภัยให้กันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็เข้าใจกันเยอะๆขอให้เพื่อนทั้งสองมีความสุขนะคะสวัสดีครับเป็นเพื่อนเจ้าบ่อครับชื่อโบยครับชื่อแม็กครับชื่อเต้ครับเป็นเพื่อนกันก็ร่วม10เป็น10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วครับเก่งเพื่อนของเรานะครับก็เป็นผู้ชายอบอุ่นครับ wow. เป็นคนที่จริงจังแล้วก็มั่นคงในรักครับเก่งก็เป็นหัวหน้าสมาคมคนรักครอบครัวของเมทซัมซองครับเก่งเป็นคนที่จริงจังเรื่องความรักมากครับใครได้เก่งเป็นสามีก็ถือว่าโชคดีจริงๆครับเป็นคนโรแมนติกครับมันเป็นคนโรแมนติกมากเอกเกาหลีเราเอกเกาหลีก็จะมาอวยพรให้เพื่อนผมที่เป็นเจ้าบ่าวหมอเก่งครับก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับไหนๆก็เป็นผอ.แล้วก็ขอให้หมอเก่งมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนรักกันหมื่นๆปีเด้อก็หมดแล้วครับสวัสดีครับ